สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำอาหารเย็นให้เด็กๆนะคะก็จะมีเป็นผัดคะน้าหมูกรอบนะคะแล้วก็ไข่ดาวเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงที่ทอดไข่ดาวเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็วันนี้จะใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะคะก่อนอื่นเราก็เสียบกระทะอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นก็รอน้ำมันเดือดสักครู่นะคะช่วงนี้นะคะก็จะพยายามเน้นให้เด็กๆทานกับข้าวที่มีประโยชน์แบบเนื้อผักอะไรอย่างนี้ให้ครบถ้วนนิดนึงนะคะเพราะว่าสุขภาพสำคัญที่สุดเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทอดไข่ดาวกันเลยค่ะแตกละค่ะยังไงจะกลับไหมเนี่ยขอใช้ตัวช่วยหน่อยนะคะไข่ดาวเหนียวอีกนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้ตัวช่วยเป็นมีดละกันเนาะไม่ดราม่านะคะโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งฟองละไว้นะคะให้ไข่ดาวสุกสักพักก่อนนะคะสาเหตุว่าทำไมถึงทอดไข่ดาวก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราทอดไข่ดาวเสร็จใช่ไหมน้ำมันนะคะเราก็จะสามารถผัดคะน้าต่อนะคะโอเคค่ะไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นใส่จานกันนะคะรู้สึกว่าไข่แดงจะยังไม่ค่อยสุกนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักค่ะไข่ดาว2ฟองทอดเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้ทอดไข่ดาวเสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมาชวนทำผัดคะน้าหมูกรอบด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนประกอบก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูติดมันนะคะใส่ก็พอประมาณที่จะทาน
แล้วก็อันนี้เป็นสมุนไพรนะคะมีกระเทียมพริกแล้วก็มีข่าสดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันก็พระเอกของเราเลยนะคะเป็นซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็นำหมูลงไปก่อนเนาะจากนั้นก็ตามด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้นะคะนำลงไปผัดให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็เข้ากันก่อนสักพักนะคะหมูให้เขาสุกต้องให้เขาสุกก่อนนะคะหมูจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ก็พอประมาณค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันก่อนนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกจะใส่ผงปรุงรสก่อนนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยเขาได้ดูดซึมนะคะจะได้แบบมีรสชาติในเนื้อหมูด้วยนะคะหมูก็สุกแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครจะทำให้เป็นหมูกรอบกว่านี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นี่คือจะเอาสุกพอประมาณก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ผักคะน้าที่เตรียมไว้นะคะผักคะน้าที่เตรียมไว้นะคะเราจะแยกเป็นก้านกับใบนะคะประมาณนี้เราก็จะใส่ก้านลงไปก่อนเนาะเพราะว่าก้านนะคะเขาจะสุกช้ากว่านะคะจะสุกยากกว่าก็จะใส่ก้านลงไปผัดก่อนไปสักพักนะคะให้เขาสุกมากนะคะเพราะว่าถ้าสุกมากมันก็จะทำให้เสียรสชาติแล้วก็เสียคุณค่าทางอาหารไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบของคะน้าตามลงไปเลยค่ะก่อนจะทำอาหารทุกครั้งนะคะเราก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดมือให้สะอาดเป็นประจำนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีจากนั้นเราก็จะลดไฟลงมาที่เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนิดหน่อยจากนั้นตามด้วย
้วขาวนะคะใส่ให้เขาพอมีรสชาติถ้าเกิดว่ารสชาติไม่พอดียังไงเด็กๆ เขาก็จะสามารถปรุงทีหลังได้นะคะอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่พอดีเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะพักผักคะน้าไว้อีกสักครู่นะคะถ้าหากว่าเราเปิดไฟอ่อนแล้วกระทะไม่ค่อยร้อนนะคะแล้วก็กลับมาที่ไฟแรงอีกนิดนึงนะคะสุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะปิดกระทะแล้วก็จัดจานกันนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะกับผัดคะน้าหมูกรอบนะคะกับไข่ดาวอาหารเย็นของเด็กๆค่ำนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ